ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับนายบรรหารศิลปอาชาก็เรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญแนะนำทางออกของประเทศกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็วิงวอนขอความเป็นธรรมกับศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินคดีในมาตรฐานเดียวกันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีวิงวอนขอความเป็นธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญใช้มาตรฐานเดียวกันในการตัดสินคดีในลักษณะนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของกลุ่มสว.สรรหาให้วินิจฉัยสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเพราะหากเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายจะเกิดการยอมรับและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายนายกรัฐมนตรียังแบ่งรับแบ่งสู้ถึงแนวคิดของนายเสนาะเทียนทองให้คนในตระกูลชินวัตรเว้นวรรคทางการเมืองเพราะเป็นเรื่องอนาคตว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเหมือนมาตรฐานเดียวกันกับที่ผ่านมานะคะก็เรียกทุกอย่างก็คงว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายอะค่ะค่ะยืนยันนะคะว่าการโยกย้ายคุณทวินเป็นการตามขั้นตอนค่ะเป็นการทำงานตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะด้านนายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญแนะนำทางออกของประเทศพร้อมแสดงความสงสารนายกรัฐมนตรีที่เจอวิกฤตบ้านเมืองขณะนี้ซึ่งส่วนตัวยืนยันว่ายังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเรียกร้องให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเพราะหากตัดสินด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมจะทำให้ประเทศยากลำบากประชาชนจะไม่เชื่อถือและความวุ่นวายจะเกิดขึ้นได้นายสุรพงษ์ได้เล่าให้คณะทูตเป็นที่รับทราบทั้งหมดรวมถึงในบัญคีมุนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีต่างๆ2-3 เรื่องหลังสุดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเครือบแคลงใจว่าการตัดสินขององค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยให้ความเป็นธรรมจริงหรือไม่นะครับหรือว่าเลือกที่จะดำเนินการกับรัฐบาลชุดนี้อย่างที่คุณสุเทพพยายามจะชี้นำโดยเฉพาะเมื่อคืนบนเวทีคุณสุเทพถึงขนาดคาดการว่าหลังสงกรานต์จะมีการชุมนุมใหญ่ของกปปส.อีกแล้วก็แสดงอาการดีอกดีใจที่จะล้มรัฐบาลได้สำเร็จก็อยากจะฝากไปถึงองค์กรอิสระว่าการตัดสินอะไรของท่านนั้นเนี่ยถ้าท่านทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยประเทศชาติคงจะลำบากสอดคล้องกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสระบุว่าเคารพดุลพินิจของศาลแต่เห็นว่าศาลไม่น่าจะรับคำร้องดังกล่าวเพราะการโยกย้ายข้าราชการเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารและเมื่อรับคำร้องแล้วยังไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีผิดหรือถูกต้องเคารพดุลพินิจของศาลนะครับเพราะว่าศาลนูนถ้าวินิจฉัยแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรบางเรื่องผมก็คาดการถูกอย่างเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าศาลไม่น่าจะรับเรื่องของคุณทวินเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่ศาลถ้าก็มีเหตุผลในการรับมันรับแล้วเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าผิดหรือถูกศาลท่านในชี้แจงภายใน15วันท่านนายกก็ยังมีโอกาสด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นห่วงสถานการณ์การเมืองนับจากนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเพราะอาจเกิดการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยและเตรียมลุกขึ้นก่อความวุ่นวาย